พระเอกใจบุญณเดชน์ภูกิมิยะบริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นพระเอกใจบุญณเดชน์ภูกิมิยะโอนเงินบริจาคครึ่งแสนช่วยเหลือน้องๆ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านสำโรงจังหวัดขอนแก่นแฟนคลับแห่อนุโมทนาเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆสำหรับณเดชน์ภูกิมิยะที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจบุญสุดๆไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่หากอันไหนที่ช่วยได้เป็นต้องเห็นพระเอกหนุ่มร่วมด้วยช่วยกันอยู่เสมอล่าสุดหนุ่มณเดชน์ทำบุญใหญ่รับปีใหม่อีกแล้วโดยแม่แก้วได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณและสลิปที่ลูกชายโอนเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนะครับพ่อน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคงมีความสุขในการเรียนและเล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะขอให้ลูกกนเดชมีแต่ความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหนูเล็กก่อนบ่ายเผยภาพชวนขนลุกคล้ายใบหน้าพ่อมาอยู่ข้างหลังแม่กับภาพล่าสุดที่หนูเล็กก่อนบ่ายได้ออกมาโพสต์ขอบคุณคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าแล้วก็ยังมีภาพที่แอบชวนขนลุกเบาๆในขณะที่หนูเล็กเฟซไทม์คุยกับคุณแม่และญาติที่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมงานนั้นแต่กลับเห็นเป็นใบหน้าของคุณพ่อที่เสียไปแล้วซึ่งหนูเล็กเชื่อว่าพ่อมานั่งด้วยตามที่หนูเล็กได้โพสต์เล่าไว้ว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆในวันที่ประชุมงานพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อและเสียงของชาวเน็ตที่ช่วยมาคอมเมนต์ยืนยันว่าภาพเห็นชัดมากเช่นภาพคุณพ่อชัดมากเลยค่ะคุณหนูเล็กเฮ้ยเยยชัดมากครับพี่ผู้เยอึ้งเลยชัดมากมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะสงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปฉลองวันเกิดน้องปีใหม่สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปทักษอรฉลองวันเกิดน้องปีใหม่พร้อมครอบครัวสงกรานต์จอดดราม่าเริ่มต้นปีใหม่พ.ศ. 2564คุณแม่สาวสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญไม่รอช้าโพสต์รูปภาพช่วงเวลาดีๆกับลูกสาวฉลองวันเกิดน้องปีใหม่ซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2564โดยมีครอบครัวมาร่วมให้ของขวัญวันเกิดจัดกิจกรรมสุดอบอุ่นล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงยามค่ำคืนแอปเปิดใจรักครั้งใหม่การแต่งงานครั้งสุดท้ายความสุขวันนี้คืออะไรแอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากหนูชอบอยู่กับแม่ไปกินข้าวกันสองคนได้ไหมคะแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์โดยแอปโพสต์รูปภาพที่ต้องมีทุกปีพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อวันปีใหม่อากาศดีเลยพาเจ้าของวันเกิดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา01/01/2021 True Leasing หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงไม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ01/01/202ในขณะเดียวกันสงกรานต์เตชนรงค์คุณพ่อของน้องปีใหม่ได้โพสต์รูปภาพระหว่างไปเที่ยววัดด้วยแคปชั่น2020 Year in Review
ไลท์เวทเบบี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าถึงวันเกิดลูกสาวกล่าวว่าคุณพ่อคงไม่ว่าง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 จนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณแม้ทีไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีต้อนรับปีฉลูมินพีรวิทย์ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวัย21ปีที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบมาตลอดจนปีนี้2564ก็ถือเป็นอีกปีที่ดีของหนุ่มมินพีรวิทย์อัธชิตสถาพรก็ได้ฤกษ์ดีถือโอกาสซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครโดยมินพีรวิทย์ได้เผยว่าผมตั้งใจมาตลอดว่าอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเพราะช่วงหลังมานี้ผมทำงานเกือบทุกวันจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและด้วยความที่บ้านผมเปิดเป็นร้านเกมท่านทั้งสองเลยคิดอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครไหมแต่พอพวกท่านตกลงผมก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครครับปิ๊กกนิธรินทร์ขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอใส่แฮชแท็กลืมความหลังตั้งต้นใหม่เรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับติ๊กกนิธรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวน้องวีจิพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณอดีตสามีด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณปะปาหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวีจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกข์คลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกๆน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วเยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ซึ่งงานนี้แฟนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจที่ได้เห็นแม่ลูกมีความสุขพร้อมหน้ากันอีกครั้งทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นคลิปที่ตื้นตันและน้ำตาจะไหลตามสมกับการรอคอยที่คุ้มค่าของติ๊กกนิธรินทร์จริงๆ